สวัสดีครับเช้านี้ที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรีมาแก้ไขโรคประจำตัวของรถคันนี้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามทางไหนฮะก็ดูทาง YouTube นะฮะตอนนี้ผมชื่อนายจรุญยงศรีนะครับรถคันนี้อาการเป็นยังไงฮะรถคันนี้ก็คือปกติแล้วรอบเบาอ่ะเครื่องจะสั่นมากแล้วเวลาเราจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้าเนี่ยมันจะมีเสียงดังเสียงคางใช่ไหมแคร่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 แล้วรถมีอาการกระตุกไหมกระตุกกระตุกเวลาจอดไฟแดงทำท่าจะดับไม่ดับทำท่าจะดับแล้วเร่งขึ้นไหมไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยเร่งไม่ขึ้นอย่างเดียวไม่พอนะมันเหมือนว่าเครื่องมันจะน็อกเลยเหยียบอะไรไม่ได้เลยตอนที่เป็นน้ำมันเกียร์ถ่ายตามปกติป่ะน้ำมันเกียร์ก็จริงๆแล้วน้ำมันเกียร์ผมก็ได้ถ่ายเพิ่งถ่าย2 ครั้งนะครั้งหลังสุดนี้ถ่ายนานหรือยังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช้ของ Honda นะของ Honda ใช่ของศูนย์เดี๋ยวเราจะตรวจสอบก่อนเข้าโครงการนะฮะแล้วว่าดูรถยนต์คันนี้จะหายหรือไม่ครับต้องทดสอบด้วยตัวเองแต่เชื่อมั่นทำใจไม่50-50ไม่เชื่อมั่นเลยเพราะว่าปกติแล้วเห็นช่างซ่อมไปทุกคันเนี่ยก็คือผมว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้เพราะปกติไม่ใช่เป็นแค่ผมคันเดียวนะก็เป็นหลายๆคันเราเคยให้ช่างเขาจริงๆแล้วบอกว่าช่างหลายท่านนะน่าจะวินิจฉัยผิดเช่นบอกว่าต้องเปลี่ยนไฟวินจริงๆแล้วผมเปลี่ยนมาแล้ว6,000ของใหม่ของเก่าของใหม่เปลี่ยนมาแล้วด้วยไฟวินแต่ไม่ใช่เปลี่ยนอาการที่เคยเปลี่ยนเสร็จแล้วนะใส่ของเก่าไปเอาใส่ของใหม่แล้วใส่ของเก่าไปพอกันเลยก็แสดงว่าไฟวินก็คือไม่เสียไม่น่าจะเสียแล้วอีก2 ตัวอีกที่ช่างเขาวิจัยกันก็คือเซ็นเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ช่างก็วิเคราะห์กันผิดถูกตลอดหมดไปเท่าไหร่ที่ซ่อมมาอย่างไรชื่อไม่ปกติผมก็คือให้ลูกน้องครับเปลี่ยนผมจะซื้ออะไรมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกอย่างพอยังไม่ถึงก็ขายบ้านเดี๋ยวตรวจสอบฮะพอฟังจากเสียงเครื่องแล้วรู้สึกว่ารอบเครื่องจะสูงมากเราจะมาตรวจสอบอาการก่อนเข้าโครงการนะฮะเข้าเกียร์ถอยนะฮะเกียร์ดีฮะเอาเดินหน้าเข้าเกียร์อะไรเมื่อกี้เกียร์ถอยดูหน่อยฮะการโหลดของเครื่องยนต์ค่อนข้างจะสูงเราจะใช้ผลิตภัณฑ์4 ตัวนี้รักษาเครื่องยนต์คันนี้ขอดูรอบเครื่องหน่อยเท่าไหร่รอบเครื่องตอนนี้พันประมาณ1,100ครับสูงไปไม่นี่ผมให้ตั้งสูงไว้เพราะว่าไม่งั้นมาไม่ได้อ๋อให้ตั้งสูงไว้กลัวดับการทางดับเพราะว่ามันเคยดับตลอดเห็นเลยเนี่ยจะจัดการให้นะครับดูว่าเป็นอย่างไรครับดูเลยครับถ่ายทุกฝั่งเลยว่าแม่เมื่อกี้มันยังสั่นอยู่หน่อยหรือเปล่าครับ Honda City คันนี้นะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เจ้าของรถขับทดสอบมาภาคสนามมาแล้วนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันแย่กว่าเก่าหรือมันดีกว่าเก่า
เร่งยังวูบอีกไหมเครื่องยังดับอีกหรือเปล่าเจ้าของรถเท่านั้นที่จะตัดสินได้ครับเป็นไงครับครับครั้งที่มานะครับก็คือการเข้าเกียร์เดินหน้าและถอยหลังเนี่ยเครื่องค่อนข้างกระเสาและมีเสียงดังตั้งแต่ช่างปรับเพราะว่าจริงๆแล้วปรับไอ้เกี่ยวกับเรื่องปีกผีเสื้อก็ดีขึ้นหลายส่วนนะหลายส่วนแล้วที่เห็นได้ชัดเนี่ยไอ้น้ำยา3ตัวเนี่ยก็คือน้ำยาล้างเครื่องล้างวัชชีตมันเคลือบเครื่องยนต์เคลือบเครื่องยนต์เคลือบเกียร์เคลือบเกียร์เคลือบวาล์วอันนี้ต้องบอกกันตรงๆเลยนะเนี่ยผมติดใจว่าหลังเนี่ยจะสั่งซื้ออีกเพราะอะไรรู้ไหมเห็นกับตาเลยเนี่ยไม่ได้โม้นะเพราะว่าขนาดที่ช่างลองเครื่องอยู่เนี่ยเติมขนาดเครื่องยังติดอยู่เนี่ยเครื่องที่สั่นๆอยู่เนี่ยนะมันเบาลงเห็นได้ชัดเลยก็บอกต่อนะไอ้ระยะใกล้ๆอ่ะไม่ห่วงนะที่นี่มาแล้วก็เรียกว่ารถใช้ได้คนใช้ถูกใจนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณก็ให้เครดิตเลยให้เครดิตอย่างนี้เลยที่นี่ครับผมช่างนั้นมีหน้าที่ทำนะครับจะบอกว่าเราทำดีไม่ได้การพิสูจน์ภาคสนามเท่านั้นของเจ้าของรถจะเป็นผู้ตัดสินเราจะมอบแผ่นป้ายนี่นะฮะสติ๊กเกอร์ที่รถทุกคันได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเวลาเดินทางทั่วประเทศเราจะมีอาจารย์ช่างทุกจังหวัดคอยดูแลในขณะที่รถมีปัญหาแต่ละจังหวัดขอบคุณครับ